ู้ชมคะเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังก้าวล้ำไปก็คงจะไม่มีอะไรแซงหน้า 5G นะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีความพยายามว่าในไทยก็ควรจะประมูล 5G กันอย่างรวดเร็วแต่ควรจะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะในการพิจารณาคิดด้วยกำลัง2กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะตกลงควรจะเร่งการประมูล 5G ไหมคะอาจารย์ครับช่วงนี้นะครับมีความพยายามเร่งรัดการประมูล 5G ในประเทศไทยครับวันนี้เราจะคุยกันสวนกระแสนิดหน่อยครับบอกว่าประมูลดีๆนะครับไม่ต้องไวครับไวๆอาจจะไม่ดีก็ได้ครับ 5G เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับที่ต่อยอดจาก 3G ที่เราใช้กัน 4G ที่เราใช้กันเป็น 5G นะครับซึ่งเร็วกว่าเชื่อมต่อได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็เหมาะสำหรับโลกยุคอนาคตครับมีข่าวว่ากสทช.นะครับเคยให้ข่าวบอกไว้ว่าจะเร่งประมูล 5G เลือกคลื่นย่านความถี่ต่ำนะครับคือย่าน700เมกะเฮิรตซ์ออกมาประมูล 5G กันปลายปีที่แล้วพูดว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จะประมูลกันสักพักหนึ่งก็ขอเลื่อนไปเป็นกลางปี2562นี่ครับแต่ก็ยังนับว่าเป็นการประมูลค่อนข้างไวครับเรียกว่าประมูล 5G กันไวตั้งแต่ไก่โหเลยครับคนที่ติดตามอาจจะใจร้อนก็อยากใช้ 5G ทำไมถึงคิดว่าไม่ควรจะเร่งประมูลคะอาจารย์ในการประมูล 3G นะครับเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยประมูลช้าไปจริงนะครับเพราะว่าเราประมูล 3G นะครับในปี2012นะครับซึ่งถือว่าช้ากว่าบริการเชิงพาณิชย์นะครับที่เปิดให้ประเทศแรกในโลกนะครับประมาณ11ปีคือบริการเขาเริ่มกันประมาณปี2001ไทยมาประมูล2012ก็ช้าไป11ปีก็เสียโอกาสไปเยอะครับแต่สำหรับ 4G นะครับเราช้ากว่าประเทศแรกไปเพียง6ปีซึ่งถือว่าไม่ได้ชักช้าอะไรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติครับแต่ปรากฏว่า 5G นะครับเพิ่งจะมีการเปิดบริการกันรายแรกในโลกเมื่อปลายปีที่แล้วเองแต่ปีนี้ประเทศไทยบอกว่าจะขอประมูลแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยนะครับว่าทำไม 3G ประมูลช้า 5G ประมูลไวนะครับประมูลช้าหรือไวนั้นผลประโยชน์ของใครกำหนดกันแน่ครับขอตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามครับแล้วการให้บริการ 5G ทุกวันนี้มีใครให้บริการบ้างคะอาจารย์ยังมีน้อยมากครับคุณณัฐาครับว่าไปแล้วน่าจะไม่เกิน4ประเทศในโลกนะครับที่มีการบริการ 5G ในเชิงพาณิชย์กันแล้วนะครับที่ว่ามี 4-5 ประเทศนี้นะครับก็เป็นประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ขายอุปกรณ์กันทั้งสิ้นนะครับจีนนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับประเทศเหล่านี้จึงมีแรงจูงใจนะครับที่เข็นบริการของตัวเองออกมาเร็วก่อนเพื่อให้สามารถทำการตลาดและว่าหลังไปขายอุปกรณ์ต่างๆในต่างประเทศได้ครับอย่างเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่เปิดบริการ 5G ปีที่แล้วนะครับ2018เดือนกุมภาพันธ์สาธิตการใช้ 5G นะครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแล้วปลายปีก็คือธันวาคมก็เปิดบริการครับถือเป็นประเทศแรกในโลกนะครับถ้าเร่งการประมูลแล้วบริษัทเอกชนในไทยพร้อมไหมคะอาจารย์บริษัทเอกชนรายใหญ่นะครับอย่าง AIS ก็ให้ข่าวว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากประมูลกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีบริการเด็ดนะครับคือเทคโนโลยีมันทำอะไรได้มากมายก็ตามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบริการแบบนี้เอามาแล้วจะมีคนยอมจ่ายตังค์เพื่อใช้หรือไม่เช่น 5G จะเหมาะสำหรับรถที่ไร้คนขับนะครับที่ต้องติดต่อสื่อสารกันนะครับแต่ว่ารถไร้คนขับนั้นทุกวันนี้นะครับก็ใช้กันในบางประเทศเพิ่งทดลองกันยังไม่ได้ใช้กันในวงกว้างเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเริ่ม 5G เพื่อสำหรับรถยนต์ไร้คนขับตอนนี้ก็เกรงว่าจะไม่มีคนจ่ายสตังค์เช่นเดียวกันกับการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่า IoT นะครับซึ่งเป็นการที่อุปกรณ์ต่างๆสามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องคุยกับคนเช่นตู้เย็นคุยกับหม้อหุงข้าวต่างๆอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับของพวกนี้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีทำได้แต่ทางปฏิบัตินั้นยังไม่มีบริการที่โดนใจคนเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการอย่าง AIS ก็คิดว่ายังขอรอดูก่อนมีหนำซ้ำนะครับเพิ่งประมูล 4G กันไปไม่นานยังไม่ได้คืนทุนกันเพราะฉะนั้นจะมาประมูล 5G ต้องลงทุนเพิ่มอีกเขาก็ขอลังเลนะครับเขาจึงพูดว่าปีนี้ก็ขอทดลองแต่จะตัดสินใจจริงก็ขออีกสัก3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็คงเห็นว่าผู้ประกอบการแม้กระทั่งรายใหญ่ที่สุดนะครับก็ยังบอกว่ายังไม่น่าจะประมูลกันตอนนี้ครับคุณณัฐาถ้าภาคเอกชนไม่พร้อมก็อาจจะยากที่จะเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนประมูลแล้วจะเดินหน้าโครงการนี้ได้ยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยตั้งข้อสงสัยครับประมูลกันว่องไวมีวาระอะไรซ่อนอยู่หรือไม่นะครับการประมูลไวนะครับมันมีอะไรไม่ดีหลายอย่างอย่างแรกก็คือประมูลไปตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่มีบริการต่างๆนะครับและกว่าจะเปิดบริการกันก็น่าจะอีกอย่างเร็วก็2ปีเพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าจะมีบริการอะไรทำรายได้ได้ถ้ามาประมูลกันตอนนี้ผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ต่างๆเองก็ตีราคาคลื่นไม่ถูกด้วยก็ไม่รู้จะเคาะกันเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมต้องประมูลไวกันผมก็มีข้อสงสัยนะครับมีเครื่องหมายคำถาม
และเห็นก็มีข่าวนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับวงการเช่นทางกสทช.เองก็บอกว่าถ้าประมูล 5G ได้มานะครับจะได้เอาเงินมาอุ้มทีวีดิจิตอลกัน 40,000 ล้านหรือเปล่านะครับในเวลาเดียวกันนะครับโอเปอเรเตอร์บางรายก็ให้ข่าวว่าจะไม่เข้าประมูลขึ้น 5G ถ้าจะประมูลกันตอนนี้ถ้าไม่ยอมยืดหนี้ของ 4G ที่ประมูลกันไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้เข้ามาผสมผสานกันจนทำให้ความหมายของการประมูล 5G กลายเป็นเรื่องที่มีวาระซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ขอตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามครับคุณณัฐาครับแล้วควรจะมีทางออกอย่างไรคะอาจารย์ด้านหนึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็พยายามที่จะให้เร่งเอกชนก็ไม่พร้อมควรที่จะคิดกันอย่างไรคะเวลานี้ผมคิดว่าไวเกินไปนะครับที่สำคัญก็คือยังไม่มีบริการเด็ดนะครับเอกชนก็ยังไม่พร้อมลงทุนประมูลไปก็ยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความหมายใดๆที่ต้องประมูลตอนนี้นะครับประมูลไวเกินไปนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงแล้วเผลอมีการพ่วงวาระซ่อนเร้นต่างๆเข้ามาก็จะยุ่งกันเข้าไปอีกนะครับประมูล 5G ทำให้ดีครับไม่ต้องทำไวๆ 5G นั้นมีคลื่นอยู่หลายย่านนะครับความถี่ต่ำความถี่ปานกลางความถี่สูงที่กสทช.พูดจะเอามาประมูลคือเฉพาะย่านความถี่ต่ำแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะประมูลความถี่ปานกลางกับความถี่สูงกันอย่างไรถ้ายังไม่มีแผนทั้งหมดหรือที่เรียกกันว่ารถแมปนะครับการจะมาเลือกประมูลบางย่านไปจะทำให้เกิดปัญหาแน่นอนเพราะเคาะราคากันไปแล้ววันหลังถ้าเกิดมากำหนดราคาขึ้นความถี่ปานกลางความถี่สูงต่ำกว่าที่เป็นอยู่ก็จะเป็นเรื่องสำหรับคนที่ประมูลไปก่อนเพราะฉะนั้นต้องให้ภาพทั้งหมดชัดเจนก่อนแล้วจึงทยอยประมูล 5G กันครับเพื่อที่จะให้เท่าทันเทคโนโลยีอย่าง 5G ก็อาจจะต้องคิดแบบช้าๆเพื่อให้ได้พราเล่มงามนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ